โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะที่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้ก็เพราะว่า อย่างที่ทุกคนทราบว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นผู้นำในการจัดตั้งสมาคมอาเซียนนะคะแล้วก็10ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีความร่วมมือใน3ด้านหลักก็คือด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองแล้วก็ด้านสังคมและวัฒนธรรมถามว่าการศึกษาอยู่ตรงไหนการศึกษาก็คือรากฐานแล้วก็พื้นฐานในการพัฒนาทั้ง3ด้านนี้ค่ะเราในฐานะที่เป็นผู้นำในการจัดตั้งสมาคมอาเซียนนะคะเราต้องมีความพร้อมต้องเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกภายในประเทศซึ่งตัวจักรสำคัญก็คือเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนจะมีพลังในการขับเคลื่อนประเทศได้ก็ต้องอยู่ที่เบ้าหลอมเบ้าหลอมก็คือครูค่ะเพราะฉะนั้นครูจะต้องทราบก่อนว่าในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อแล้วก็นักเรียนก็จะได้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศต่อไปค่ะ